แม่เป็นยังไงเรื่องเราดีๆเนาะก็วันแม่ค่ะจริงๆเราได้เจอหมาม้าป๊าป๊าพุทธก่อนนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จุ๋ยเนี่ยเขามาตรวจร่างกายที่กรุงเทพพอดีก็เลยได้เจอกันทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นวันแม่แล้วพวกเราก็เข้าไปกราบขอพรนะคะแล้วก็แสดงความรักนะคะมันก็เป็นธรรมเนียมดีๆของคนไทยในวันแม่ของไทยนะคะซึ่งก็อบอุ่นน่ารักค่ะทางนี้วันนี้เขาบทภาพที่ถือใช่ไหมคะระหว่างคุณแม่ไปดินเนอร์กันแล้วบอกว่าคุณแม่วันแม่มาคุณแม่เรียกเขาชอบเรียกเขาคุณแม่เฉยๆแล้วจะมีความแบบเป็นคุณแม่เราด้วยแบบคอยจัดการเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไม่มีน้องครับ คือโพสต์แคปชั่นลงไอจีว่าวันนี้พาคุณแม่มาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับครับคนก็เข้าใจว่าอุ๊ยท้องแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ยังไม่ได้ท้องครับลือนับถือเหมือนแม่อะไรคือแม่คุณแม่คุณแม่ตัวหัวครับแม่ตัวหัวคุณเป็นตัวหัวอะไรประมาณนั้นมากกว่าครับคุณทำผมยังเก่งอยู่ไหมคะหลายคนยังลุ้นเรื่องนี้ก่อนยังอะไรนะครับยังเกรงไหมคะเรื่องลูกไม่เกรงครับจริงๆที่ผ่านมาไม่ได้เกรงอ่ะแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าละครนะคะมันยังถ่ายไม่จบแล้วอยากจากตัวอย่างละครที่ลงไปมันแรงๆทั้งนั้นเลยอ่ะมันต้องใช้อารมณ์ต้องมีลงไม้ลงมือคล้ายๆเป็นละครแอคชั่นเลยค่ะถ้าจริงๆแล้วจุ๋ยมีขึ้นมานะที่ผ่านมาก็คงแบบเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะจุ๋ยก็เชื่อว่ายังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมด้วยแล้วก็เราทั้งคู่ทำงานเยอะทั้งคู่แล้วหลังจากที่พวกเขาละครออนแอร์ค่ะงานมีทุกวันเลยค่ะแทบไม่ได้แบบไม่ได้ทำอะไรกันเลยอะค่ะแกคุณเขาก็โดนเนาะว่าแบบว่าอะไรกินยาอะไรเงี้ยเขาสงสารเขาไหมเขาคือเรายังไม่ได้ปฏิบัติภารกิจอะไรเลยดังนั้นก็มันไม่ได้ยายน้ำยาอะไรหรอกค่ะคอนเฟิร์มแล้วเนาะค่ะเรายังทำเหมือนคบกันแบบใหม่ๆเป็นแฟนใสๆอยู่เลยจริงๆอย่างนี้สมมติถ้าเราจะมีน้องนี่คือธรรมชาติไปหรือไม่หรือว่าต้องคือเดือนเป็น28คือตอนนี้ค่ะที่กองอ่ะบอกว่าจะปิดให้เดือนกันยาค่ะก็อาจจะมีแบบธรรมชาติก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าในความธรรมชาติอาจจะมีปรึกษาคุณหมอไปด้วยในตัวว่ามันสุขภาพร่างกายเรายังดีอยู่มั้ยอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเราทำงานกันหนักแล้วเราได้ไม่ได้พักผ่อนอะไรเงี้ยมันยังเป็นยังไงกับสุขภาพอาจจะปรึกษาโดยทั่วไปก่อนนะคะรวมจริงปิดกล้องถ่ายคลิปเลยมั้ยถ่ายอะไรนะกันยาตุ๊กหายอ๋อได้ยินว่าถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปว่านี่คือเขาไม่ให้รับงานละครแล้วคือเขาแบบยื่นคำขาดทำตาเขียวปัดเลยว่าอยากให้มีลูกได้ไหมคือเราก็อยากให้เขาพร้อมที่สุดให้เขาสบายใจที่สุดนะครับคือตัวของผู้หญิงเองเขาจะมีความแบบความละเอียดมีความแบบมีความคิดเยอะอะไรในบางทีก็อาจจะทำให้แบบเครียดจนเกินไปแล้วก็อยากให้เขาสบายๆเขาพูดมาหลายครั้งแล้วอันนี้คือพูดบ้างนี่คือสั่งห้ามรับงานเลยเปล่าครับคือแค่ละครเฉยๆคือว่าเป็นละครปั๊บคือถ้าเกิดว่าท้องปั๊บเนี่ยคือก็อาจจะมีผลต่อการถ่ายทำละครหรืออะไรเงี้ยใช่คือใจมันยังไม่สบายค่ะมันรู้สึกว่าถ้าเกิดเราท้องเนี่ยคนอื่นจะเป็นยังไงเพราะว่าละครจุ๋ยเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่ปิดเลยแล้วก็มันก็จะทำให้เป็นอุปสรรคของพี่นักแสดงหรือว่าเพื่อนนักแสดงร่วมกันหลายๆคนทีมงานอะไรเงี้ยเขารับเงินเป็นค่าตอนอะไรเงี้ยถ้ามันยืดยาวไปอีกก็จะเป็นผลกับเขาอะไรเงี้ยคือใจจริงๆคือลึกๆอ่ะคือมันไม่สบายใจก็เลยคิดว่าเนี่ยมันน่าจะส่งผลทำให้เราเองเราก็ยังรู้สึกไม่พร้อมอะค่ะก็เลยอ่ะละครเนี่ยจะปิดและมีเหมือนแบบจะได้เลิกออนแอร์แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสำหรับเราค่ะช่วงนี้แสดงว่าหลังกันยานี่สแตนบายตั้งท้องเลยสแตนบายปวดไข่ตกทุกวันเลยไลน์ตามสามีเลยยังบำรุงอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดผู้หญิงที่อยากจะตั้งครรภ์หรือว่ากำลังคิดวางแผนตั้งครรภ์ให้ทานโฟเลตทุกวันนะคะแล้วก็อย่างอื่นๆก็คือบำรุงให้จริงๆทานอาหารครบ5หมู่นอนให้เพียงพอไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุ๋ยก็พยายามทำทุกๆอย่างเหมือนเตรียมตัวไว้แต่ว่าแค่เวลาที่เราจริงๆในเดือนนึงเนี่ยคนเราจะท้องได้อยู่แค่ประมาณ 1-2 วันเท่านั้นเองในช่วงไข่ตกดังนั้นในวันที่ไข่ตกเนี่ยไปต่างประเทศเอ่ยถ่ายละครเลิกเที่ยงคืนเอ่ยมันไม่มีอะไรที่แบบลงตัวเลยในช่วงที่ผ่านมามีพูดแล้วครับมีตัวช่วยอะไรดีๆไหมฮะตัวช่วยอะไรดีๆคือเต็มร่างกายให้พร้อมจริงๆแล้วมันต้องพร้อมทั้ง2คนเหมือนอย่างที่จุ๋ยบอกแล้วครับว่าคือเดือนนึงมันมีโอกาสแค่เท่าไหร่นะ2วันเนาะวันสองวันคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ๋อเดือนนึงมีโอกาสแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมด้วยหน้าที่การงานหรือบางทีวันที่พร้อมเขาเดินทางไปต่างประเทศพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเรื่องละครเขายังไม่ปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมันพร้อมดีๆก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันเรียกว่าการงานนี่จะเคลียร์คิวแล้ว2วัน
ว่าถึงขนาดนั้นก็ยังสามารถรับงานได้เลิกด้วยเพราะว่าเราเป็นคู่รักนักเลิกด้วยหมายถึงว่าต้องหาเลิกเราก็มูสายมูเตอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่มูแล้วช่วงนี้เป็นแบบเอาที่เราสบายใจกว่าอะไรครับตอนนี้ก็เป็นแบบมูแต่รู้เรื่องงานนะยังต้องการเงินและงานอยู่ยังจุดรู้สึกไงว่าคนแชร์ว่าคุณเป็นสามีแห่งชาติตัวจริงเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราทำงานอยากจะทำงานเยอะๆเพื่อจะดูแลเราคนก็เลยไปแชร์กันเยอะสมกับที่เขาพูดจริงๆบ้าหน่อยนะบ้าหน่อยแต่เขาดีทุกอย่างจริงๆนะที่ตั้งแต่แต่งงานกันมาเขาก็ยังดูแลอยู่ดีมากๆอย่างเมื่อวานเนี่ยก็บอกมังคุดให้สองจานมันก็พูดเย็นพูดจริงๆอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปไหนก็ถ่ายรูปมือนึงถือแบบแฟลชให้นะเหมือนแบบเปิดไฟให้มือนึงถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยสามีแห่งชาติก็ถวายอะไรถึงได้อย่างนี้มาละหมูกอะไรคะจะเป็นหมูก็เราจริงๆทุกคนนะถือว่าถ้าเกิดอยากเจอความรักดีๆเราก็ต้องทำตัวดีๆก่อนนะคะแล้วก็เหมือนก็ให้ความรักเขาด้วยดูแลเขาดีๆด้วยอย่างในวันที่เขาแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลเขาอ่ะก็ต้องเอาอกเอาใจเขาเหมือนกันคนเนี้ยพอแต่งงานแล้วมียืนหนึ่งเลยไหมครับท่านอ๋อยืนหนึ่งเลยก็จริงๆแล้วคือเขาทำอะไรดีๆมาให้เราเราก็อยากทำอะไรดีๆให้เขาอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เขาทำในทุกๆวันอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นการแบบดูแลเราทั้งเรื่องอาหารการกินหรือเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราไม่สามารถแบบว่างไปทำอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนแบบไปประชุมงานให้แทนเราไปจัดการให้อะไรเงี้ยครับผมก็เหมือนแบบเป็นคนเดียวกันที่สามารถตัดสินใจอะไรแทนกันได้จริงๆเราได้เห็นคุณแชร์เยอะๆแล้วเราปรับปลื้มใจนะคะดีใจที่มีคนรักเขานะคะตอนนี้คือไม่ใช่แค่ในประเทศอ่ะต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มารักเขาในเร็วๆนี้เดี๋ยวเราก็จะพุทธก็จะไปแฟนมีทที่เมืองจีนอะไรเงี้ยค่ะก็คือชอบมาจากบทบาทในการแสดงละครและแสดงไทยนี่แหละแต่เขาเอาไปแปลเองเราชื่นชอบเองเราก็รู้สึกปลื้มปิตินะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ก็ให้ความรักกับพุทธชื่นชมในผลงานของพุทธนะคะก็ดีใจมากๆที่บทบาทนี้ทำให้เข้าถึงหลายๆคนนะคะก็ต้องขอบคุณทีมงานด้วยแหละหลายๆคนที่แบบช่วยส่งเสริมทำให้ดีนะคะนักแสดงทุกคนที่ทำให้เรื่องนี้ดีค่ะก็ประสบความสำเร็จสำหรับเรื่องนี้ขณะถ่ายรูปกับผู้หญิงอื่นยังแท็กให้ภรรยาด้วยแท็กใช่ถ่ายกับพี่แอมแอปแซวเลยอ่ะเป็นสามีจริงๆแล้วกับพี่แอมกับพวกเราก็เหมือนแบบครอบครัวเดียวกันแล้วสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้ววันที่เราไปทำงานกับพี่แอมเขาไม่ว่าเขาถ่ายละครอะไรเงี้ยแต่เขาก็อยากมาหาพี่แอมหาน้องปีใหม่อะไรเงี้ยครับก็เลยแท็กเขาเป็นหนึ่งเลยครับ